ตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าก็สวยงามนะฮะเพื่อเปิดถาดอีเจ็กลองกับแผ่นแท้พาเกตไฟที่แผ่นปิ้นก็จะเขียนว่าดีนอนนะของแท้นะหม้อแปลงสวัสดีครับวันนี้มาดูครับตัวเครื่องเล่นซีดีดีนอนก็เป็นรุ่น DCD 610นะครับด้านหน้านะตัวนี้ก็เป็นด้านหลังนะตัวนี้ก็ Made in Japan นะครับผลิตโดยบริษัทโคลัมเบียสัญญาณเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในตัวนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าก็สวยงามนะฮะสวิตช์เปิดถาดอีเจ็กตัวนี้เป็นออโต้อีดิทนะครับออโต้เซิร์ฟออลรีพีทนะครับก็ซ้ายก็ขวานะครับแท็กซ้ายแท็กขวาแล้วก็ไทม์นะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมเพย์สต็อปแล้วก็หยุดชั่วคราวนะครับมีช่องหูฟังให้ด้วยลองเปิดกันเป็นเครื่องที่อ่านเร็วอ่านไวนะครับตัวนี้เราก็ไม่ได้ลองเสียงนะครับเพราะว่าถ้าลองเสียงก็ไม่ได้นะครับติดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ลองโดดๆอย่างนี้เลยตัวนี้ขายอยู่ในราคา 2,000 กว่านะครับ 2,000 กว่าบาทเป็นเครื่องซีดีมือสองอันนี้แผ่นไลท์นะครับอ่านดีครับอ่านเร็วอ่านไวมากครับเรามาดูกันข้างในเปิดด้านในมานะตรงนี้ก็เป็นส่วนของด้านในนะครับด้านในก็จะมีตรงนี้เป็นชุดหน้าจอนะครับตรงนี้เป็นหัวนะตรงนี้เป็นวงจรเซอร์โวนะครับควบคุมหัวแล้วก็ควบคุมมอเตอร์พาเกตไฟที่แผ่นปิ้นก็จะเขียนว่าดีนอนนะครับของแท้นะหม้อแปลงตรงนี้ก็เป็นผ้ากับชุดแสดงผลนะครับตัวนี้จะใช้แดกของเบอร์บาวนะครับตัวนี้จะใช้แดกของเบอร์บาวนะครับเพื่อเบอร์ก็ PCM 56Eตัวนี้จะเป็นวงจรปีเอานะครับมาดูไปใกล้ๆนะจอมก็ทำมาเข้มยอดมากตัวนี้เป็นแดกนะครับหนึ่งตัวนี้ก็เป็นแดกนะครับ CM ตรง
ส่วนนี้ก็เป็นปีเอาแล้วปีเอาก็ใช้ไอซีนี่เป็นส่วนของภาคไฟนะนี่ตัวนี้เป็นแดกนะครับ PCM56 ตัวนี้เป็นส่วนของชุดควบคุมหัวตัวนี้เป็นหัวนะนี่ครับหัวอ่านของดีนอนนี่ก็จะใช้หัวอ่านของ Sony นะครับให้เคส F150E นะครับก็หัวก็ยังพอมีให้เปลี่ยนกันอยู่นะครับทั้งของใหม่และของมือสองส่วนของด้านหน้านะครับเราลืมให้ดูนี่ความสวยงามเราก็มาลงกับแผ่นก๊อปแผ่นไลท์อ่านเร็วอ่านไวแล้วอ่านไวมากมือจะสั่นหน่อยลองกับแผ่นแท้ทำลิฟต์อันไว้เช่นกันนะครับมาใส่ฟ้านะตัวนี้เป็นเครื่องเล่นซีดีออดิโอนะครับยี่ห้อดีนอม